ระเป๋าอยู่ไหนเฮ้ยไอ้กระเป๋ามาเอ้ากระเป๋าใครวะไม่ได้ขโมยเนี่ยแหละเรียกว่าขโมยแล้วทีลูกพี่อ่ะยังหลอกขายของปลอมคนเลยเอาไปทำพังเองแล้วมาโบยร้านกูหรือเปล่าพังเลยคืนไปเลยโบยละคือนัดทันจะหนาตอนซื้อกูขอรักกูนะกูหนายี่สิบนี่ตำรวจมามึงเกาหลีเลยเหรอเวของปลอมล้วนผมจับเขากับมือเลยนะคุณแม่ทำอะไรผิดซะหน่อยนี่ปิดกล้องเลยนะจับลูกพี่หนูทำไมอ่ะเราจะพยายามอย่างยิ่งฮะให้ไม่มีของผิดลิขสิทธิ์และเป็นตลาดสีครามครับผมแล้วในนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมคนต้องมาตามหากันบ้าล่ะถ้าเก็บกระเป๋าเราก็จะรวยไม่ใช่หรอครับใช่มันจะรวยแต่มันจะทำให้พวกเราเดือดร้อนไงตอนนี้ก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วนะครับกูให้มึง2วันมึงรู้ว่ากระเป๋าใครกระเป๋าเสียชิดนะเว้ยกระเป๋ากูอยู่ไหนคุณช่วยไปสืบหาความจริงให้มันแน่ชัดก่อนจะมารายงานผมดีป่ะผมมีเรื่องอยากขอให้คุณช่วยครับก็ได้ดูโง่ดิอ่ะดูหลอกง่ายเชี่ยด้วยเฮ้ยพี่ไปทำอะไรกับไอ้พี่ก๊อฟมาจะไม่บอกกันจริงๆใช่ไหมคงรีเคยคิดว่าครอบครัวเขาจะไม่โกหกกันซะอีกนายจะมาเสียงว่าเราทำไมเนี่ยกระเป๋าใบนี้จะมัดตัวเสียชีวิตและทั้งขบวนการเลยครับสารวัตรคุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยมีอะไรจริงบ้างมีทั้งจริงทั้งปลอมแหละแต่เรื่องเนี่ยเรื่องจริงที่ผมทำเนี่ยผมก็เป็นห่วงคุณนะฮะผมไม่อยากให้คุณทำผิดกฎหมายผมไม่อยากให้คุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงตลอดเวลาทั้งฮะนายไม่อยากเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงอ่ะนายก็ไปซะหมวดก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่ทำในชีวิตพี่เลยนะเว้ยตำรวจแม่งก็เหมือนกันหมดป่ะซีรีส์คอมเมดี้แอคชั่นโรแมนติกนิดหน่อยเรียลเฟซโคตรปลอมผมทำความถูกต้องพดุงความยุติธรรมคุณจำไว้ด้วยไอ้เก๋เดี๋ยวครับคุณครับปากแจ๋วเนี่ยตกที่ปากทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 น.เริ่มตอนแรก10 ตุลาคมดูได้ที่วิวเท่านั้น